Welcome to the Global Case Studies Podcast, where we bring to you the most interesting cases and controversies from around the world. สาระดีๆจากคดีต่างประเทศรับฟังเรื่องราวและข้อกฎหมายที่น่าสนใจจากคำวินิจฉัยของศาลต่างแดนสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะกลับมาพบกับสาระดีๆจากคดีต่างประเทศวันนี้ EP 2ขอตั้งชื่อตอนว่าความยินยอมต่อการใช้ความรุนแรงเพื่อสนองเพศรสเป็นเหตุยกเว้นความผิดหรือไม่วันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อที่มีความร่วมสมัยเป็นอย่างมากนะคะเป็นหัวข้อที่สอดรับกับที่สภามีมติเห็นชอบร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมไปเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเลยค่ะคดีที่เราจะนำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะคะคือคดี Regina vs Brown ค่ะตัดสินโดยศาลสูงสุดในสหราชอาณาจักรเมื่อวันที่11มีนาคม1993ค่ะคดีนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ของกลุ่มรักร่วมเพศที่ชอบใช้ความรุนแรงเพื่อสนองความพึงพอใจทางเพศของตนเองนะคะหรือที่เรียกว่า Sadomasochistic Homosexual ค่ะซึ่งการมีเพศสัมพันธ์ในลักษณะนี้นะคะก็เป็นหนึ่งในรสนิยมทางเพศที่มีลักษณะเฉพาะค่ะโดยผู้ร่วมเพศมีความสุขจากการกระทำรุนแรงต่อผู้อื่นและอีกฝ่ายนึงมีความสุขจากการที่ได้ถูกกระทำความรุนแรงต่อตนเองค่ะในคดีนี้นะคะผู้ยื่นฎีกาเป็นสมาชิกของกลุ่มรักร่วมเพศที่ชอบใช้ความรุนแรงเพื่อสนองความพึงพอใจทางเพศของตนเองค่ะโดยผู้ยื่นฎีกาบางคนนะคะก็ถูกฟ้องในข้อหาทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายบางคนก็ถูกฟ้องในข้อหาทำร้ายจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บค่ะผู้ยื่นฎีกานะคะก็ให้การต่อสู้ว่าคู่นอนของตนซึ่งเป็นผู้ถูกกระทำเนี่ยได้ให้ความยินยอมต่อการใช้ความรุนแรงการกระทำจึงไม่เป็นความผิดค่ะประเด็นแห่งคดีในคดีนี้นะคะก็มีเพียงประเด็นเดียวค่ะว่าความยินยอมในกรณีนี้นะคะเป็นเหตุยกเว้นความผิดหรือไม่ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าผู้ยื่นฎีกามีความผิดตามฟ้องค่ะศาลอุทธรณ์ก็พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นนะคะคดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาลสูงสุดสหราชอาณาจักรนะคะฝ่ายแรกเป็นความเห็นของผู้พิพากษาเสียงข้างมากโดยผู้พิพากษาเสียงข้างมากเห็นว่าความยินยอมซึ่งเป็นเหตุยกเว้นความผิดฐานทำร้ายร่างกายเนี่ยอาจแบ่งออกได้เป็น2กรณีกรณีแรกคือความยินยอมต่อการใช้ความรุนแรงที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่กายและกรณีที่2ค่ะคือความยินยอมต่อการใช้ความรุนแรงที่เกิดจากการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมายค่ะเช่นการผ่าตัดคนไข้การขีบอวัยวะเพศตามพิธีกรรมทางศาสนาการสักตามร่างกายหรือการเจาะหูหรือการชกมวยในการกีฬาเป็นต้นค่ะท่านหลอดผู้พิพากษาเสียงข้างมากนะคะก็ได้หยิบยกคำวินิจฉัยในคดีก่อนหน้าทั้งหมด2คดีค่ะนำมาวินิจฉัยในคดีนี้ค่ะคดีแรกค่ะเป็นเรื่องการชกต่อยกันในที่สาธารณะเพื่อชิงเงินรางวัลค่ะซึ่งศาลในคดีนั้นนะคะก็ได้วินิจฉัยว่าเป็นกรณีที่ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยมีเจตนาก่อให้เกิดอันตรายแก่กายเป็นการทำลายความสงบสุขและไม่ชอบด้วยกฎหมายความยินยอมของผู้ถูกกระทำจึงไม่ใช่สาระสำคัญค่ะและอีกคดีหนึ่งนะคะก็เป็นคดีที่จำเลยตีทำร้ายเด็กผู้หญิงเพื่อสนองความคล้ายของตนเองโดยเด็กผู้หญิงก็ได้ให้ความยินยอมค่ะศาลในคดีนั้นนะคะก็ได้วินิจฉัยค่ะว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่โดยสภาพเป็นความผิดอาญาจึงไม่อาจอ้างความยินยอมของผู้เสียหายเพื่อมาลบล้างการกระทำอันเป็นความผิดได้เนื่องจากไม่มีบุคคลใดสามารถอนุญาตให้บุคคลอื่นกระทำความผิดอาญาจึงไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ความยินยอมของผู้เสียหายเพื่อลงโทษผู้กระทำความผิดนะคะมาในคดีนี้บ้างค่ะประเด็นในคดีนี้ที่ขึ้นสู่การพิจารณาของศาลสูงสุดสหราชอาณาจักรนะคะมีว่าข้อต่อสู้เรื่องความยินยอมควรได้รับการขยายความให้ครอบคลุมถึงการทำร้ายที่เกิดจากการร่วมเพศของกลุ่มที่ชอบใช้ความรุนแรงในการมีเพศสัมพันธ์หรือไม่นะคะท่านหลอดเสียงข้างมากบอกค่ะว่าต้องพิจารณาเรื่องนโยบายและสาธารณประโยชน์ค่ะโดยวินิจฉัยตามประเด็นข้อต่อสู้ของทนายความของผู้ยื่นฎีกาทั้งหมด4ประเด็นดังนี้ค่ะประเด็นแรกค่ะทนายความต่อสู้ว่าความยินยอมควรขยายให้ครอบคลุมถึงการทำร้ายร่างกายที่ไม่ถึงกับอันตรายสาหัสค่ะท่านหลอดเสียงข้างมากก็ไม่ได้เห็นด้วยกับความเห็นของทนายความนะคะเพราะท่านมองว่ากรณีนี้คู่รักร่วมเพศไม่อาจคาดหมายได้เลยว่าตอนขณะร่วมเพศนั้น
ผลที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นเป็นความรุนแรงในระดับไหนค่ะประเด็นที่2ทนายความก็ได้โต้แย้งนะคะว่าบุคคลทุกคนย่อมมีสิทธิ์ที่จะกระทำต่อร่างกายของตนตามที่ตนเองต้องการท่านหลอดก็วินิจฉัยค่ะว่าหลักการดังกล่าวไม่อาจนำมาใช้ในการวางแนวในคดีนี้ได้ค่ะเพราะหากเลือกปฏิบัติกับร่างกายของตนเองได้บุคคลเหล่านั้นก็ย่อมเลือกเสพยาเสพติดได้ทั้งที่เป็นการกระทำที่เป็นอันตรายและก่อให้เกิดความเสียหายแก่ตนเองและสังคมค่ะนอกจากนี้นะคะท่านหลอดยังเทียบเคียงกับการฆ่าตัวตายที่ในสหราชอาณาจักรไม่เป็นความผิดอาญาอีกต่อไปแต่การช่วยเหลือให้บุคคลอื่นฆ่าตัวตายก็ยังเป็นการกระทำความผิดทางอาญาอยู่ค่ะในประเด็นที่3ทนายความต่อสู้ค่ะว่าความพึงพอใจในเพศลดของกลุ่มที่ใช้ความรุนแรงเกิดขึ้นต่อเมื่อมีการทำร้ายร่างกายเท่านั้นกฎหมายจึงไม่ควรลงโทษการกระทำที่สร้างความพึงพอใจทางเพศค่ะท่านหลอดก็เห็นว่านะคะว่าไม่มีหลักฐานที่สามารถยืนยันได้เลยว่าการทำร้ายและการถูกทำร้ายร่างกายนั้นเป็นสาระสำคัญของการมีความสุขในเพศลดค่ะนอกจากนี้นะคะการกระทำในลักษณะดังกล่าวยังลดทอนคุณค่าของร่างกายตนเองซึ่งนำไปสู่ความป่าเถื่อนในระดับที่มากขึ้นด้วยค่ะประเด็นสุดท้ายค่ะทนายความอ้างถึงอนุสัญญาสหภาพยุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชนค่ะที่กำหนดว่าบุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับความเคารพในความเป็นส่วนตัวและหน่วยงานของรัฐต้องไม่แทรกแซงการใช้สิทธิ์ดังกล่าวเว้นแต่เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายหรือเป็นกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงของรัฐค่ะท่านหลอดเสียงข้างมากก็เห็นว่ากรณีของผู้ยื่นฎีกานั้นไม่ใช่เรื่องของการใช้สิทธิ์ความเป็นส่วนตัวค่ะและถึงแม้ว่าจะมองว่าเป็นการใช้สิทธิ์ความเป็นส่วนตัวก็ตามอนุสัญญาดังกล่าวก็ไม่ได้ลบล้างความผิดฐานทำร้ายร่างกายโดยเจตนาทั้งยังวินิจฉัยด้วยค่ะว่าความพึงพอใจทางเพศที่เกิดขึ้นจากการทำให้บุคคลอื่นเจ็บปวดนั้นถือเป็นสิ่งชั่วร้ายเป็นความทารุณโหดร้ายและเป็นสิ่งที่ไม่เป็นอารยะดังนั้นศาลย่อมมีสิทธิ์ที่จะคุ้มครองสังคมจากลัทธิที่นิยมความรุนแรงค่ะด้วยเหตุนี้นะคะศาลสูงสุดสหราชอาณาจักรจึงยกฎีกาของผู้ยื่นฎีกาค่ะอย่างไรก็ดีค่ะยังมีผู้พิพากษาอีกกลุ่มนึงนะคะซึ่งเป็นผู้พิพากษาเสียงข้างน้อยที่ไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยดังกล่าวค่ะโดยมองว่ากรณีนี้เป็นประเด็นเรื่องศีลธรรมส่วนตัวซึ่งศาลไม่ควรนำมาตรฐานตามกฎหมายอาญามาใช้ในการตัดสินค่ะรัฐไม่ควรแทรกแซงสิทธิ์ในการใช้ชีวิตของบุคคลเกินกว่าที่เป็นการจำเป็นเพื่อรักษาสมดุลที่เหมาะสมระหว่างประโยชน์พิเศษของปัจเจกชนและประโยชน์ส่วนรวมนอกจากนี้ผู้พิพากษาเสียงข้างน้อยยังตั้งคำถามต่อผู้พิพากษาเสียงข้างมากว่าการจัดให้การมีเพศสัมพันธ์ของผู้ที่ชอบใช้ความรุนแรงให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับการต่อสู้เพื่อชิงเงินรางวัลซึ่งเป็นเรื่องที่กฎหมายบัญญัติห้ามกระทำนั้นมีเหตุผลที่ดีเพียงพอแล้วหรือไม่นะคะซึ่งกรณีตามคดีนี้ค่ะผู้พิพากษาเสียงข้างน้อยเห็นว่าผู้ถูกกระทำไม่ได้รับอันตรายสาหัสทั้งการมีเพศสัมพันธ์ก็เป็นการมีเพศสัมพันธ์โดยความยินยอมของชาย2คนซึ่งเป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมายตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับเพศการให้ความยินยอมของคู่กรณีจึงควรมีผลตามกฎหมายค่ะในทางกลับกันหากเป็นกรณีที่ผู้ชาย3คนร่วมเพศกันนะคะซึ่งเป็นการกระทำที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับเพศถือเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายความยินยอมกรณีดังกล่าวก็ย่อมไม่ใช่เหตุยกเว้นความผิดค่ะผู้พิพากษาเสียงข้างน้อยยังวินิจฉัยโดยอนุโลมด้วยนะคะว่าหากเป็นการกระทำระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงหรือระหว่างผู้ชาย2คนกับผู้หญิง1คนหรือระหว่างผู้ชาย1คนกับผู้หญิง2คนซึ่งเป็นการร่วมรักต่างเพศนั้นความยินยอมก็ย่อมเป็นเหตุยกเว้นความผิดได้ไม่น่าจะแตกต่างจากกรณีในคดีนี้ค่ะผู้พิพากษาเสียงข้างน้อยจึงสรุปนะคะว่ากรณีตามคดีนี้เป็นกรณีที่เกิดขึ้นโดยความยินยอมโดยบุคคล2คนที่บรรลุนิติภาวะและไม่ได้ก่อให้เกิดผลที่เป็นอันตรายสาหัสการกระทำดังกล่าวจึงไม่เป็นความผิดอาญาฐานทำร้ายร่างกายตามพระราชบัญญัติความผิดต่อบุคคลค่ะมีข้อสังเกตที่น่าสนใจเกี่ยวกับคดีนี้นะคะว่าหากเปรียบเทียบกับประเทศไทยนะคะอาจจะเปรียบเทียบได้กับหลักความยินยอมที่ท่านศาสตราจารย์จิตติติงสภัทรได้วางบรรทัดฐานไว้ในคำพิพากษาศาลฎีกาที่1403/2508ว่าความยินยอมอันบริสุทธิ์ของผู้เสียหายให้ผู้ใดกระทำการที่กฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิดนั้นถ้าความยินยอมนั้นไม่ขาดต่อสำนึกในศีลธรรมอันดีและมีอยู่จนถึงขณะกระทำการอันกฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิดแล้วความยินยอมย่อมเป็นข้อยกเว้นมิให้การกระทำนั้นเป็นความผิด
ดังนั้นนะคะหากคดีนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยศาลเองก็อาจจะต้องพิจารณาก่อนค่ะว่าความยินยอมให้ใช้ความรุนแรงเพื่อตอบสนองความพึงพอใจทางเพศนั้นเป็นการขัดต่อสำนึกในศีลธรรมอันดีหรือไม่นอกจากประเทศไทยนะคะก็ยังมีกฎหมายต่างประเทศในบางประเทศค่ะที่ได้พูดถึงในประเด็นนี้ไว้รับฟังข้อสังเกตในกรณีเปรียบเทียบกับกฎหมายเยอรมันได้ที่ COJ Podcast กฎหมายเยอรมันฟังสบายโดยท่านอาจารย์สุรสิทธิ์แสงวิโรจนภัทรส่วนในวันนี้สาระดีๆจากคดีต่างประเทศขอลาไปก่อนคอยรับฟังเรื่องราวและข้อกฎหมายที่น่าสนใจจากคำวินิจฉัยศาลต่างแดนใน EP ต่อๆไปได้ใน COJ Podcast สวัสดีค่ะ